ดูสิใครมาครับผมสวัสดีครับโอ้โหเอ้ยอีหยังนี่ถือหยังวะนี่กีตาร์กับเอฟเฟคครับกีตาร์กับเอฟเฟคโอ้โหน้องไซมาเหรียญน้ำครับไทยวอกับบ่นัดกันเด้อเด้อดิฮะอันพี่เด้อเอาทั้งหนอกเลยเด้อเฮาได้ครับโอ้น้องไซมาเหรียญน้ำครับมื้อนี้เอากีตาร์ตัวใดมาน้องสเปนเดอร์สแตนดาร์ดครับผมสเปนเดอร์สแตนดาร์ดปีเท่าไหร่ฮะ2008ครับปี2008นะครับพร้อมเอฟเฟค 500X ดูสภาพเคสของน้องชายเขามีเวลาแต่ออกกันบ่มีฮอดเวลาไปสื่อใหม่เลยตั้งแต่ปีนึงว้าวมันจักปีแล้วเฮ้ยมันคืออันนี้แท้7ปีครับนี่ล่ะเนี่ยพี่น้องเคสคนรวยนี่ล่ะเบิ่งไว้เลยสภาพข้างในนี่สภาพข้างในนี่คุณหนูเลยคุณเยอะเลยเนี่ยมาดน้องไส้หน้าที่ปีหนครับน้องเฟนมือกีตาร์สุดรอของพันธคอนแบนครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามถามข่าวมานี่เจ้าเด็กครับนี่ยินว่าปลาเขาล้านเป็นปลาแมลงเข้าอยู่เปิดเลยเปิดเลยโอ้สภาพเดี๋ยวไอ้สิผ้าสปาก่อนอาบน้ำเมงเลยสวัสดีอาบน้ำเคลียร์เคล็ดเลยเอาออกไปเลยอีกอย่างเอาออกเอาทำความสะอาดปฏิทอดออกเลยเสือกเสียบอะไรดิ๊กยากอีกแล้วบ้านเนี้ยเอาออกเลยเอาสิผ้าอาบน้ำเลยครับพี่น้องพอร์ตเฮดดี 500X นะครับของผมกับใส่รุ่นเดียวกันซึ่งใส่มาประมาณถ้าตามระยะเวลาก็ประมาณ6ปีนะครับพี่น้องประมาณ6ปีแต่ว่า2บอร์ดนะครับบอร์ดแรกทรงสอมกับใส่บอร์ดปัจจุบัน นี่ล่ะเขาเอิ้นเอฟเฟคแต่งเอฟเฟคแต่งอันดับแรกเขาเกิดมั่งนะครับเขามั่งมั่งออกเลยครับพี่น้องเออเป็นไอ้จันเฮ้ยไม่ใช่เด็กวัดมันเด็กปัดซื่นไปเดี๋ยวนอนไปนี่เหงอแกเพลงหอดแจงก็ได้สำนักได้แปดเพลงบอกอ่ะยังได้สำนักเอาแปดเพลงพอเลยจีดูตรงเบิ้งตอนเท่าล่างครับมวนกรุบเลยอยู่ที่ไทยตอนล่างให้เบิ้งนะครับตอนนี้สภาพเมียนมาหาหมอดีมันพอสเฮดดี 500X นะครับโว้ร้านที่เดินที่นะครับพี่น้องอันดับแรกเขาต้องมีแปลงนั่นล่างกวกขี้ดินกวกขี้ไคร่นะครับซุ่มหนีเดี๋ยวห้องจะไปเป็ดอีกนะครับแต่ว่าต้องถูซุ่มหนีก่อนเหมือนมือหนึ่งเลยครับเอาน้ำล่างน้ำเป็นอย่างที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วอันดับแรกก็ต้องฉีดเลยครับอันนี้ฉีดจุ๊กเลยนี่โอ้เดี๋ยวอาบน้ำเพียงว่าปานเซตน้ำไก่นอกปานนี่อาบเพียงครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาผ่าเซตบริษัทมันสีไลท์เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องเขาสิเอาผ่ามาชุบน้ำนะครับผ่าชุบน้ำแล้วก็โดยสีล่างเลยนะครับเดี๋ยวฟินThank you.
สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับน้องไส้กับมาเยี่ยมมายามถามข้าวนะครับเอากีตาร์กับอีฟิกนะครับมานั่งคุยกันนะครับผมกีตาร์เดี๋ยวเด้อเนี่ยเป็นกีตาร์รุ่น Fender American Standard เนาะนี่ครับปีเท่าไหร่ก่อนน้องปี2008ครับปี2008นะครับโอ้คอมเมเปิลมั้ยนี่ในคอมเมเปิลยางสวยนะครับพร้อมฟินเดอร์ครับพี่น้องยางงามเลยพร้อมเอฟเฟคพอด HD 500X นะครับอันนี้ถ้าเนี่ยเราใส่อยู่หลากมากันถ้าเนี่ยเราใส่อยู่มากกว่างโอโยยูพีเอาลองวาเบิ้งหน่อยลองรีวิวเสียงเบิ้งไม่ตัวบีดไหมตัวบีดไหมไอ้ปล่อยไออันนี้เสียงรีนครับพี่น้องอันนี้เป็นเศร้าของ Fender American Standard นะครับตัวนี้เสียงฟินของ Pod HD 500X นะครับมาที่นี่เขาจะทดสอบอีกตัวนึงนะครับเป็น Fender Player Series นะครับปี2020นะครับตัวน้อนอยู่ในกล่องปะทะกันเบิ่งพนาเอาลองถอดเบิ่งน้องถอดตัวนั้นมาเออเอากีตาร์ไว้น้ำไอก็ได้ไอ้จักก็ร้องบ่กล้าร้องหรอกไอ้อยากอาย นี่ครับความงามของอเมริกันนะครับพี่น้องยางงามเลยอ่อนซ่อนหลายน้องไส้เอามาให้ใบเบิ่งโอ้ยางงามครับตัวนี้นะครับเป็น Fender Player Series นะครับโอ้เสียงต่างกันมากเลยตัวนี้เป็นมันคนละเนื้อเนาะคนละเนื้อครับผมมาถามกันเบิ่งนะครับตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วนั่นเป็นเพลเยอร์ซีรีส์นะครับThank you.
ไอ้ว่ามันชัดเจนเลยมันฟังได้ชัดเจนเลยโทนโทนกีตาร์2ตัวแต่ว่าลุยลุยงานได้สบายเลย2ตัวนี้ถ้าแม่นถ้าแม่นเหมาะถ้าแม่นเหมาะตัวนี้นี่โอ้อัดเพลงแจ่มเลยดินี่ตัวสแตนดาร์ดต้องเอาไปร้องใส่ของเราเลยอย่างงามเลยนะครับมันงามคนละแบบเนาะงามแบบงามงามมันงามคนละแบบสีงามคนละแบบงาม Player Series ครับตัวนี้ถือ2ตัวเลยเนาะถือ2ตัวเลย Player Series ปะทะสแตนดาร์ดนะครับโอ้เป็นสีเลยสะท้อนแสงงามแบบเฟนเดอร์นี่แหละก็เอิ้นเฟนเดอร์พอเฟนเดอร์แบบเฟนเดอร์นี่แหละว่าเพเยอร์ซีรีส์ครับสแตนดาร์ดครับเมกันสแตนดาร์ดนะครับ2ตัวโอ้อย่างไอฟ้าเสียไปใส่งามนะครับมีสกันทั้ง2ตัวเลยนะครับอย่างงามเลยบัดเฟนเดอร์เฟนเดอร์เฟนเดอร์บักเฟนเดอร์นะครับเอฟเฟคดีไซน์ครับพอต HD 500X นะครับทั้ง2เลยผมก็ใส่พอต HD 500X น้องก็ใส่ 500X นะครับกีตาร์กับเฟนเดอร์แต่ว่าอาจจะต่างแค่รุ่นนะครับต่างแค่รุ่นนะครับแต่ว่าฝีมือนี่ก็สุดยอดได้อยู่น้องใต้ฝีมือนี่คนละเรื่องเลยจะไปตักว้าย อย่าไปเปรียบเทียบด้วยครับ อย่าไปเทียบดอกครับผมประกาศเทียบกับไผดอกของผมก็ได้ก็ตามกันเยิ้มเฮ็ดก็ยอไอ้แง่อยู่ภาษาอยู่บ่แม่แม่จังซี่ล่ะแม่นอยู่บ่แม่แม่จังซี่ล่ะนะครับจังว่าเอาเริ่มจากเสียงคลีนอ่ะเสียงคลีนเนาะรีวิวเสียงคลีนก่อนของตัวเพลเยอร์ว่าเอาไม่ได้โอ้ยแกงปลาแล้วตีทั้งคุณแกงปลาแล้วเลยดิเอาคอรัดแน่นอนคอรัดไม่ทั้งบุญเฮ็ดแกงปลาดิทั้งบุญเฮาเอาเสียงแตกเสียงแตกโอ้เสียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิออกไปกินข้าวครับพี่น้องพากันโซลีกันแต่ว่าแล้วไปแกงปลาเกมแมนกินพุ่นสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งนั่นพี่น้องกดติดตามสิมีคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆครับแบบคลิปเสวนาโคโลคีรีจังซี่แหละผมก็ได้อยู่ตามภาษามอมไอเมะเขานี่แหละนะครับทีมงานอย่าแต่งนะครับทีมงานอย่าแต่งยืนไหมเออได้ยังกินก็มือนี่โอ้เชฟยังปลาลวดหืมเมียนบอปลาลวดป่ะนี่ใช้มีมึงปลาหยังเนาะบัดนี้เนาะกินได้บ่เนาะบัดนี้เนาะปลาเจราจะเที่ยวโอ้ยตามใช่ป่ะเบิ่งแกงปลามาล่ําเบียร์มื้อนี้ตาแสบให้โอ้ยเจ็บท้องบ่เนาะมื้อนี้เนาะไปพุ่นติเฮาเออไปปูสาดพุ่นก็ได้มีพี่น้องเบิ่งแกงปลามาล่ําเบียร์แกงหยังก็แกงปลาหยังก็เอาใหม่ก่อนนะพี่น้องไม่ได้ยินนะจิราจริยาหุติกำลังปูสัตว์เดี๋ยวไปเอากับเขาไปก่อนโอ้ยนี่อีหยังมาทรงใบตะเว้นเถอะแนวกินร้านไม่ใหญ่แนวกินร้านไม่ใหญ่ครับทั้งก้อยทั้งอีหยังแนบุเต็มอายะอยู่มันเป็นเพื่อนเอามาให้ฟรีดินี่สร้างเพื่อนได้ดิสร้างเป็น2ชั่วโมงพุ่นน่ะบ่หยังได้ฝนตกไปกินแต่เนื้อเมียนกินแต่เนื้อได้อุดมสมบูรณ์แห้งพากันมาเต่ากันกินเขาโอ้น้องใต้มาเยี่ยมมายามเมื่อคืนนี่มาล่ําเพิ่นนั่นออกหาอยู่หากินตัวพี่น้องเมื่อคืนได้แกนปลาหยังก่อปรากฏมันเป็นปลาเจลาปัจจุบันปลาหน้าจิ๋วปรากฏว่าโอ้ยมีผัดเป็ดกบเมื่อคืนนี่กบกับมาล่ําเบียออกไปหาได้พี่น้องเมื่อคืนนี่ทั้งปลาทั้งกบเนาะอันนี้ก้อยโอ้แนวคงแนวกิน